การเป็นธรรมชาติการเป็นตัวเราถึงเขาจะไม่ชอบมันก็ยังจะดีกว่าที่เราต้องมานั่งระวังหรือพยายามเข้าหาคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยจริงๆพี่รับรู้ได้ว่าลูกนิกเหนื่อยไหมเฉยๆเหรอก็ไม่รู้พี่ก็เป็นห่วงคือมีอะไรเราก็คุยกันตลอดอยู่แล้วพี่ก็พยายามจะช่วยหนูในทุกๆอย่างเท่าที่จะช่วยได้แล้วก็พี่ก็มีปรึกษาพี่ๆเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีมันก็อึดอัดไงคืออย่างพี่รู้ว่าบางทีลูกนิกพยายามหลายๆอย่างแล้วก็อย่างเวลาเรียนแต่ละคลาสอะไรอย่างเงี้ยลูกนิกจะไม่มั่นใจจะแบบเหมือนอย่างเมื่อกี้แบบเดี๋ยวเกาหัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกแบบทุกทีลูกนิกไม่ใช่แบบนี้อ่ะคือมันไม่ใช่แค่การอยู่ในบ้านแต่มันเป็นการพูดจาการวางตัวการอะไรอย่างเงี้ยพี่สงสารหนูดูหนูเหนื่อยอ่ะคืออยู่ทุกทีความเปล่งประกายสดใสออร่าตาโตหนูหายไปไหนหมดไม่รู้อ่ะทวิตตี้หายไปไหนอ่ะไหนหนูทำให้ดูดิทำไม่ได้แล้วก็มาได้ไม่สุดละเห็นไหมแล้วจำได้ไหมมันคืออะไรจำไม่ได้ใช่ไหมที่เราติดขนตาแล้วก็พุ่งไปอย่างเงี้ยจำได้ปะเป็นวันนิ่งมันเออง่วงนอนหรือเปล่าอ่ะโอเคก็พี่เป็นห่วงจริงจริงแต่ยังไงก็พี่ก็จะพยายามช่วยหนูต่อไปนะแม็กครับครับก็คงเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากทุกๆคนนะครับคือว่าหิมะยังคงสังเกตเห็นในบ้านว่าลูกนิกเนี่ยก็ยังมีส่วนที่สดใสได้บ้างใช่ไหมครับเวลาที่ลูกนิกเห็นอาหารเจอข้าวคือลูกนิกจะกลับมาเป็นธรรมชาติของตัวเองความระมัดระวังในเรื่องทุกๆเรื่องเนี่ยรอบด้านเนี่ยมันก็จะลดลงจะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะฉะนั้นความสดใสอย่างนั้นก็คือว่าพยายามดึงความรู้สึกนั้นกลับมาในทุกๆส่วนในกิจกรรมที่ลุงนิกมีครับแล้วก็คือพี่ๆทุกคนเขาหวังดีอยู่แล้วเขาเอ็นดูลุงนิกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลุงนิกมีความสามารถอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยเต็มที่ครับอย่างพ่อเพราะว่าที่ตกใจที่สุดคือตอนที่ได้ฟังลุงนิกร้องเพลงคือพี่คิดว่าลุงนิกเป็นคนที่มันไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องนี้นึกออกป่ะแค่เพลงโจทย์อ่ะคือมันเป็นอะไรที่บางอย่างที่แบบว่านุกนิกทำได้อยู่แล้ว 100% นึกออกไหมคือมันคือนุกนิกซ้อมนุกนิกฟังพี่เห็นนุกนิกตั้งใจแต่พอแบบมาร้องจริงคือด้วยความประมาทด้วยความพี่ไม่รู้ด้วยความอะไรแบบพี่ตกใจมากๆเลยนะพูดตรงๆว่าแบบว่าพี่ไม่รู้ว่าคือเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราตกใจแล้วก็เราอยากให้ถ้าคิดอะไรก็มาเล่าให้ฟังได้บอกได้ทุกอย่างจริงๆไม่มีอะไรติดใจเออที่บอกอ่ะหนูประดิษฐ์ที่จะพูดอ่ะไปสมดจนไม่เป็นตัวเองเหมือนทำให้คิดเยอะทำให้ไม่คิดว่าเห็นหนูซ้อมขนาดเนี้ยแค่คำว่ารู้หนูยังรู้ไม่ถึงรู้อย่างนี้เลยหรอแค่โน้ตเดียวที่แบบท่อนฮุกหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมันแสดงว่าหัวเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยที่เราที่พี่เห็นเราซ้อมอ่ะอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่า ครูเป็นคนคณะกรรมการที่เลือกหนูเข้ามาแล้วครูก็ไม่ได้รู้สึกว่าเพลงพูดอีกทีมันเป็นเพลงที่เกินความสามารถของคนคนนี้แล้วครูบอกเลยว่าครูเห็นนุกนิกเนี่ยร้องที่เชียงใหม่เนี่ยครูใจครูคนเดียวนะครูก็คิดว่าคนคนนี้เข้า12คนเลยนะไม่ได้มองว่า just แค่50คนหรืออะไรแต่พอมาถึงวันนี้ครูกำลังรู้สึกว่าหรือเราผิดอีกแล้วหรือเรามองผิดอีกแล้วเพราะครูรู้สึกว่าถ้ามันยากจริงๆมากๆเราก็เข้าใจได้แต่ครูเชื่อว่าโดยทักษะของหนูถ้าหนูตั้งใจจะทำหรือโฟกัสอยู่กับมันจริงๆนะมันเสร็จหนูแน่ๆแค่พูดอีกทีพูดดีซึ่งแบบเมโลดี้มันก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากไม่ได้อะไรแบบมันก็สามารถจำได้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าหนูไปโฟกัสอยู่กับอะไรตรงไหนหรือว่ามันเลยบั่นทอนความสามารถที่เขามีให้มันลดน้อยลงรวมไปถึงเรื่องความมั่นใจตัวเองด้วย
ครูก็ไม่รู้นะเดี๋ยวให้พูดอ่ะต่อไปตอนแรกๆอ่ะเราก็ยังแซวกันอยู่เลยนะว่าพยายามอย่าให้นุ่งนิ่งนอนเต็มอิ่มเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนุ่งนิ่งจะ alert ตลอดเวลาอะไรเงี้ยตอนทำงานตอนแรกๆแต่ช่วงเนี้ยตอนนี้มันก็ไม่ค่อย alert อ่ะมันดูเหมือนเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆก็พูดกันไปหมดแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องเดียวก็คืออยากให้นุ่งนิ่งเรียนในคลาสแบบตั้งใจอีกนิดนึงแบบว่าพยายามอย่าหลุดเนาะแล้วก็พยายามไม่คุยอ่ะไม่คุยตั้งใจอีกนิดเดียวนะแค่นี้แหละโอเคสวัสดีก็พูดอย่างก็พูดในเจ้พูดในมุมที่ต่างกับคนอื่นนะลูกก็ที่จริงจะเสริมต่อเขานิดนึงหนูทำได้เห็นว่าพูดอีกทีร้องได้แต่มันเป็นการร้องในห้องน้ำใช่ป่ะจำได้ป่ะวันนี้จำได้ป่ะเจ้กำลังอยู่ในห้องน้ำแล้วก็หนูร้องขึ้นมาเออแล้วก็พอเจ๊พูดว่าไหนหนูลองร้องอันนี้สิแล้วหนูก็ทำได้สบายใจด้วยมันเหมือนกับว่าความเครียดหนูมันหายอ่ะตอนนั้นมันหายไปอ่ะอันนี้เรารู้กันอยู่ว่ามันตอนนี้มันเครียดเรื่องอะไรนึกออกปะแบบว่าหนูอาจจะเป็นเพื่อนกับนิวตี้หรือแบบอะไรที่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเกิดความเครียดว่าเออไม่อยากไม่คุยกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดว่าเวลาทำงานแล้วคิดเรื่องอื่นอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงถึงสบายด้วยที่ได้ยินแล้วก็อีกมุมนึงที่จะพูดต่างกับคนอื่นคือในการในระยะเวลาที่ทุกคนบอกว่านุกนิกยังไม่ใช่ตัวเองอะแต่ว่าไอสิ่งที่พี่เห็นความเป็นตัวของนุกนิกคือน้ำใจมันยังมีอยู่พี่ยังเห็นทุกอย่างที่พี่เจ็บขาหรือพี่แบบเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเข้ามาดูแลตรงนี้มันยังไม่หายไปมันก็คือเป็นสิ่งดีที่ยังมีแต่ว่าเรื่องอื่นที่พี่ๆเขาบอกว่ามันขาดอยู่ก็ให้เอากลับมาค่ะโอเคอ่ะเชิญค่ะก็ที่ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไปก็คือจะร้องไห้จริงๆแล้วนิกก็เป็นคนอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนั้นเรื่องเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยคือนิกไม่ใช่คนที่ร่าเริงซึ่งเป็นนิวก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ใช่คนที่ร่าเริงตลอดเวลาแต่พอมาอยู่อีกมุมนึงอยากมีโลกส่วนตัวแบบนั้นป่ะนั่นคือเหมือนแบบไม่รู้ดิคือคิดถึงบ้านอ่ะก็คือถามว่ามีโลกส่วนตัวมีเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากคือทุกคนจะบอกว่าสูงมากถ้าถามเป็นคนพูดตรงอย่างที่พี่ทุกคนพูดก็จริงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของหนูแต่คือขอบอกได้เลยว่าหนูมีหลายพาร์ทคือมีหลายพาร์ทมากคือมันแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบว่าประดิษฐ์ประดอยครับนะแต่คือแบบรู้สึกคิดถึงบ้านอ่ะแล้วไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแล้วฉะนั้นแล้วก็คือแบบว่าอยากแบบคือกลับไปก็ไม่รู้ว่าแบบพี่จะรับฟังเราได้ขนาดไหนคือบอกอยากคุยกับทุกคนบอกแล้วแบบหนูมีเรื่องปัญหาอย่างนี้นะหนูมีเรื่องปัญหาอย่างนี้นะคือหนูอยากบอกว่าหนูเด็กมากอ่ะหนูไม่ใช่บอกว่าคนหนูอาจจะเด็กกว่านิวตี้ด้วยซ้ำอ่ะเพราะบอกว่าคือก็มีพี่มีแบบมีใครดูแลตลอดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบวันนึงแบบอย่างเช่นอยู่กับอาหนูก็ว่าอาวันนี้หนูเป็นอย่างนี้นะคือหนูต้องได้เล่าทุกวันว่าหนูเกิดอะไรขึ้นแล้วมีปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่คืออยู่ที่นี่แล้วมันเหมือนมันไม่มีแล้วมันหนูก็แบบคือ Dear Diary ทุกวันน่ะว่าเขียนว่าเป็นยังไงบ้างอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ใช่ว่าหนูไม่เครียดนะหนูก็คืออยากคุยกับทุกคนบ้างแต่หนูไม่กล้าที่จะพูดมันออกไปว่าหนูรู้สึกยังไงหรืออะไรแล้วความสงสัยหายไปก็แบบก็มีหลายเรื่องอยู่บอกว่าหนูอยากคุยกับทุกคนที่บ้านอยากเจอหน้าทุกคนอย่างเงี้ยหนูคิดถึงบ้านมากอะหนูก็เลยเป็นแบบนี้แค่คิดว่าพวกเราเป็นคนในบ้านแกดีวะทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะเว้ยอย่าคิดมากคือเราคิดว่าพี่ทุกคนเป็นคนในบ้านเราไงแต่คือแบบพี่บอกว่าพี่ก็จะรับฟังเราได้ขนาดไหนเราก็เกรงใจอะไม่คือไม่กล้าเล่าให้เขาฟังว่าเรารู้สึกยังไงกันแน่ไม่ต้องนิกทุกคนอ่ะพร้อมแล้วฟังจริงนะจริงถึงบางทีเราอาจจะอธิบายบางอย่างไม่ได้เงี้ยถ้าเราอธิบายไม่ได้เราก็บอกพี่เขาจริงจริงนะแล้วก็เรื่องที่ว่านิกเคยมีคนอยู่นิวยอมรับจริงจริงว่านิวเคยเจออานิกนิวเคยนิกเป็นคนที่แบบอยากได้อะไรนิวนิกพูดแล้วทุกคนจะจัดหามาให้นิกอ่ะซ
ซึ่งนะตอนนี้นิกทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะคือตอนนี้นิกต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนิกต้องทำอะไรด้วยตัวเองนิกต้องกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มากกว่านี้คือเท่าที่นิวรู้จักนิกและครอบครัวนิกคือนิกแบบเหมือนคนพร้อมทุกอย่างเนี่ยนิกจะไปนี่นะเนี่ยนิกจะนิกกลายเป็นคนที่นิกไปสั่งคนอื่นสั่งว่าเอ้ยอาต้องไปกับนิกนะ